ฮัลโหลมาโชกลับมาแล้วสวัสดีครับน้องๆฮัลโหลมาโชผู้แข็งแรงบึกบึนจะพาน้องๆไปรู้จักกับกีฬาที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนั่นก็คือมวยไทยน้องๆครับมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของคนไทยมาตั้งแต่โบราณโดยจะใช้แขนขาเข่าหมัดและศอกในการต่อสู้ซึ่งผู้ชกต้องมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีด้วยนะครับเรามารู้จักองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกีฬามวยไทยกันเลยนะครับน้องๆ อย่างแรกก็คือสังเวียนซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ16ถึง20ฟุตสูง5ฟุตมีเชือก4เส้นขึงตึงกับเสาหุ้มด้วยผ้าหรือหนังอ่อนเวทีกว้างกว่าสังเวียนไม่น้อยกว่า3ฟุตและสูงจากพื้น3ฟุตนะครับน้องๆต้องมีผ้าใบปูราดตึงกับเวทีด้วยนะครับฮัลโหลมาโชจะบอกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันแล้วนะครับที่สำคัญก็คือนักมวยทั้ง2ฝ่ายอ้อต้องมีพี่เลี้ยงอีกฝ่ายละ 2-3 คนด้วยนะน้องๆกรรมการผู้ให้คะแนนผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีน้องๆครับการชกมวยเนี่ยจะชกไม่เกิน5ยกยกละ3นาทีและมีการพักระหว่างยกอีก2นาทีส่วนการบอกสัญญาณฮัลโหลมาโชจะบอกให้ว่าระฆังก็คือสัญญาณในการเริ่มชกและหยุดชกนะน้องๆฮ่าฮ่าฮ่าคราวนี้น้องๆจะได้รู้เรื่องการแต่งกายของนักมวยแล้วนักมวยต้องสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้าสวมนวมและสวมกระจับเพื่อป้องกันอันตรายบริเวณอวัยวะเพศด้วยนะครับโอ้น้องๆ อยากรู้แล้วล่ะสิว่าวิธีการแข่งขันมวยไทยเป็นยังไงน้องๆครับฮัลโหลมาโชจะบอกว่านักมวยสามารถใช้หมัดเข่าศอกและเท้าทำให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บเพื่อบั่นทอนกำลังของคู่ต่อสู้และต้องป้องกันตัวเองจากการจู่โจมของอีกฝ่ายด้วยเช่นกันส่วนการตัดสินของมวยไทยมีดังนี้นะครับชนะน็อกเอาท์คือการทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงหรือห้อยตัวอยู่บนเชือกอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมจะสู้เมื่อผู้ตัดสินนับ10แล้วก็ไม่สามารถสู้ต่อได้ชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์คือทำให้คู่ต่อสู้เสียเปรียบจนไม่สามารถต่อสู้ได้อีกเลยฮ่าฮ่าฮ่าและการชนะแบบสุดท้ายก็คือชนะคะแนนจะชนะโดยนับคะแนนรวมจากผลการแข่งขันตามเสียงข้างมากนะครับน้องๆน้องๆมาฟังการทำผิดกติกากันก่อนครับเริ่มจากการใช้ศีรษะกระแทกกัดหรือถมน้ำลายใส่คู่ต่อสู้โอ้โหอันนี้น่ากลัวและผิดกติกาด้วยควักหรือกดลูกตาแกล้งล้มทับหรือล็อกคู่ต่อสู้กดศอกหรือเข่าซ้ำขณะคู่ต่อสู้ล้มลงห้ามทำเชียวนะครับห้ามจับหรือโหนเชือกแล้วถือโอกาสเตะถีบเข่าศอกเด็ดขาเชียวนะครับและอีกข้อที่ห้ามก็คือห้ามกล่าววาจาไม่สุภาพและแสดงกิริยาไม่สุภาพด้วยนะครับฮัลโหลมาโชว่าน้องๆดูมวยไทยได้สนุกขึ้นแน่นอนฮัลโหลมาโชผู้แข็งแรงบึกบึนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ